การส่งดวงวิญญาณไปสู่สุคติคือความเชื่อที่ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติจากทั่วทุกมุมโลกล้วนลงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือการจัดพิธีศพด้วยการเผาหรือฝังเพื่อให้พวกเขาไปสู่ภพภูมิที่ดีแต่หลายคนอาจไม่รู้ว่ามันมีวิธีจัดการกับศพอยู่อีกรูปแบบนึงนั่นคือการให้องค์ประกอบของธรรมชาติเป็นผู้จัดการกับร่างไร้วิญญาณนั้นซึ่งเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมขจัดศพให้ขาวสะอาดของศาสนาโซโลแอสเตอร์ด้วยการนำไปทิ้งไว้บน Tower of Silenceหรือหอคอยแห่งความเงียบงันสถานที่ทิ้งศพคนตายที่เต็มไปด้วยซากมนุษย์มากมายหลายร้อยรางแล้วรายละเอียดของความเชื่อนี้จะมีที่มาที่ไปอย่างไรมีขั้นตอนกำจัดศพแบบไหนไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับTower of Silence หอคอยแห่งความเงียบงันหรือชื่อหนึ่งก็คือ Dag Mae ในภาษาเอเชียกลางซึ่งมีความหมายว่าการถูกเผาไหม้จากดวงอาทิตย์โดยในอดีตผู้ที่นับถือศาสนาโซโรแอสเตอร์ใช้ในพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความตายโดยที่มาของพิธีกำจัดศพนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงกลางศตวรรษที่5ก่อนคริสตศักราชโดยผู้ที่นับถือศาสนาโซโรแอสเตอร์ในอิหร่านช่วงเวลานั้นศาสนาที่เชื่อว่าทุกสิ่งบนโลกใบนี้ล้วนต้องมีขั้วตรงกันข้ามอยู่เสมอเช่นความดีอยู่ตรงข้ามกับความชั่วดำอยู่ตรงข้ามกับขาวแสงสว่างอยู่ตรงข้ามกับความมืดดังนั้นพระเจ้าของพวกเขาจึงได้ถูกแบ่งออกเป็นขั้วตรงกันข้ามได้เช่นกันองค์แรกคือพระเจ้าแห่งความดีงามนามว่าอาหุระมาสดะที่มอบความอุดมสมบูรณ์ความสมหวังและขจัดเพศภัยต่างๆส่วนอีกองค์คือพระเจ้าแห่งความชั่วร้ายนามว่าอังกระมันยุที่จะเสกให้มนุษย์พบเจอกับความทุกข์ทรมานความหมดอยากแร้นแค้นและภัยพิบัติต่างๆซึ่งชาวโซโรแอสเตอร์ก็จะบูชาเทพสองพระองค์ควบคู่กันอยู่เสมอนอกเหนือจากนี้ชาวโซโรแอสเตอร์ถูกกล่าวขานว่าเป็นศาสนาบูชาไฟเพราะพวกเขาจะจุดไฟให้ติดไว้ตลอดเวลาด้วยความที่ไฟคือสัญลักษณ์แห่งความสว่างความขาวสะอาดความรู้และความดีงามจึงเชื่อว่าหากจุดไฟไว้โดยไม่ปล่อยให้มอดดับก็ได้ช่วยขจัดความชั่วร้ายต่างๆออกไปได้ทีนี้เมื่อการเวลาผ่านไปชาวเปอร์เซียที่นับถือศาสนาโซโรแอสเตอร์ก็ได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามายังประเทศอินเดียพร้อมกับนำแนวคิดและความเชื่อนี้ติดเข้ามาด้วยก่อนถูกเรียกในชื่อใหม่ว่าชาวปาซีซึ่งก็ได้ปรับตัวและอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานก่อนที่อิทธิพลความเชื่อของชาวปาซีจะถูกแพร่หลายอย่างลึกซึ้งในศาสนายูดาศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามโดยให้แนวคิดเกี่ยวกับความสำคัญของรางวัลและการลงโทษความเป็นอมตะของจิตวิญญาณและการพิพากษาศาครั้งสุดท้ายของโลกและหนึ่งในนั้นก็หนีไม่พ้นการรักษาความบริสุทธิ์ของซากศพให้ขาวสะอาดและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของวิธีกำจัดศพบน Tower of Silenceอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนแรกว่าแดกแมในภาษาเปอร์เซียกลางเดิมทีหมายถึงสถานที่ใดๆสำหรับคนตายซึ่งถูกนำมาใช้หลังจากมีการสร้างหอคอยบนเนินเขาและตามธรรมเนียมของชาวปาซีพวกเขาจะไม่เผาศพคนตายและไม่ฝังสู่ผืนธรณีรวมไปถึงไม่ปล่อยศพนั้นที่ลอยไปตามกระแสน้ำเพราะถือว่าดินน้ำและไฟมีความบริสุทธิ์ซึ่งจะทำให้แปดเปื้อนมลทินจากความสกปรกและเป็นมลพิษต่อศพผู้ตายเพราะพวกเขาเชื่อว่าเมื่อคนเราใกล้ตายที่มีอาการเจ็บป่วยแล้วร่างกายอ่อนแอลงนั้นมันเกิดจากความชั่วร้ายที่แทรกซึมเข้ามาในร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากปล่อยศพทิ้งไว้เป็นเวลายาวนานก็จะทำให้ศพถูกวิญญาณร้ายเข้าสิงและยิ่งทวีคูณความแปดเปื้อนให้กับศพเข้าไปใหญ่ดังนั้นร่างของคนตายถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์จึงมีกฎสำหรับการกำจัดศพให้ปลอดภัยมากที่สุดนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงต้องสร้างสถานที่เฉพาะขึ้นมาซึ่งเรียกว่าแดกเมหรือหอคอยแห่งความเงียบงันนั่นก็เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมศพซึ่งตัดขาดจากหมู่บ้านและชุมชนอย่างสิ้นเชิงโดยโครงสร้างของหอคอยถูกสร้างขึ้นเป็นวงกลมคล้ายอัศจรรย์สูงจากพื้นราว5เมตรและมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ92เมตรภายในถูกแบ่งออกเป็นวงแหวนศูนย์กลาง3วงคือร่างของผู้ชายจะถูกวางอยู่ที่วงแหวนรอบนอกผู้หญิงจะอยู่ในวงกลมตรงกลางและเด็กอยู่ที่วงแหวนด้านในสุดโดยลักษณะของแดกแมหลังจะถูกสร้างและใช้งานมาระยะเวลาหนึ่งซึ่งพอถูกตากแดดตากลมและตากฝนนานวันเข้ามันก็จะคล้ายคลึงกับสีของกระดูกที่ถูกฟอกขาว
และหอคอยมีทางเข้าออกทางเดียวซึ่งให้เข้าเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นรวมไปถึงในยุคปัจจุบันบริเวณพิธีกรรมจะสามารถเข้าได้เฉพาะกลุ่มผู้ดูแลที่สวมชุดป้องกันมลพิษโดยขั้นตอนการกำจัดศพเมื่อสมาชิกคนหนึ่งของผู้ที่นับถือศาสนานี้เกิดเสียชีวิตศพนั้นจะถูกนำไปวางทิ้งไว้บนหอคอยเสื้อผ้าของศพจะถูกถอดออกและนำไปทำลายเพื่อให้ร่างกายเปลือยเปล่านั้นอยู่ห่างจากองค์ประกอบทางธรรมชาติอย่างน้ำและดินก่อนปล่อยให้เหือดแห้งจากการถูกแดดเผาและสัตว์ปีกต่างๆมารุมกินซากศพจนเหลือเพียงแค่โครงกระดูกรวมไปถึงร่างกายจะเริ่มย่อยสลายตัวเองเนื่องจากเซลล์ต่างๆขาดออกซิเจนเวลาเดียวกันบริเวณโดยรอบจะมีการเผาไม้หอมเพื่อช่วยให้สถานที่ทำพิธีกรรมปลอดภัยจากโรคและการปนเปื้อนของสิ่งชั่วร้ายไปในตัวโดยปกติการกำจัดศพจะใช้เวลา1สัปดาห์ซากศพที่เน่าเปื่อยจะถูกนกแร้งลุมกัดถึงรวมไปถึงดึงดูดหนอนและแมลงให้มาร่วมกันกำจัดศพจนเหลือเพียงแค่โครงกระดูกโดยระหว่างช่วงกระบวนการนี้ศพจะมีลักษณะที่ห่างไกลจากความเป็นมนุษย์จนยากที่จะจดจำได้ว่าเป็นใครเนื่องจากการย่อยสลายตัวของเลือดอวัยวะและช่องท้องที่สะสมก๊าซจากแบคทีเรียธรรมชาติส่งผลในร่างกายเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มและเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการย่อยศพกระดูกก็จะถูกนำมาทิ้งรวมกันบริเวณหลุมโกดตรงกลางที่เรียกว่าบันดาซึ่งมีปูนขาวรองรับเอาไว้แล้วปล่อยให้ตากแดดตากลมจนกระทั่งแห้งสนิทก็จะถูกนำไปทิ้งลงในช่องที่มีอยู่ทั้ง4ด่านในแดดแมร์อีกทีซึ่งในนั้นจะมีทรายหินละเอียดไว้กรองความสกปรกและเมื่อฝนเทลงมากระดูกเหล่านี้ก็จะค่อยๆไหลผ่านตัวกรองเหล่านั้นก่อนสลายตัวและถูกชะล้างลงไปผสมกับดินนอกหอคอยกลายเป็นปุ๋ยให้พื้นดินและเปรียบเสมือนของขวัญให้กับสัตว์กินซากไปด้วยในตัวก็เป็นอันจบสิ้นกระบวนการตามประเพณีโซโรแอสเตอร์ของอิหร่านหอคอยเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นบนยอดเขาหรือเนินเขาเตี้ยๆบริเวณทะเลทรายที่ห่างไกลจากศูนย์กลางประชากรเพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อแต่อย่างไรก็ตามในช่วงต้นศตวรรษที่20พวกเขาก็ค่อยๆเลิกใช้แล้วเริ่มหันมานิยมฝังหรือเผาศพแทนเนื่องจากเดิมทีหอคอยถูกสร้างขึ้นในห่างจากศูนย์กลางประชากรแต่การเติบโตของเมืองก็ทำให้หอคอยปัจจุบันอยู่ภายในเขตชุมชนอยู่ดีดังนั้นทางการจึงได้ออกกฎหมายให้ยกเลิกใช้งานตั้งแต่ปี1970ด้วยเหตุผลด้านสุขอนามัยแต่อย่างไรก็ตามทุกวันนี้ก็ยังมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่สามารถเดินทางไปเยี่ยมชมโบราณสถานแห่งนี้ได้อยู่รวมไปถึงที่อินเดียก็เช่นกันหลังจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของจำนวนประชากรปัจจุบันก็ทำให้หอคอยที่มีชื่อว่ามาลาบาฮิลที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่20โดยชาวปาซีได้ใช้งานมามากกว่า300ปีแล้วก็ได้อยู่ใกล้กับศูนย์กลางของชุมชนไปโดยปริยายรวมไปถึงในยุคปัจจุบันจำนวนนกแร้งที่มีน้อยลงมากกว่าเดิมสืบเนื่องจากปัญหาที่มาจากการขยายตัวของประชากรนี่แหละครับรวมไปถึงร่างกายของมนุษย์ก็ไม่ได้ขาวสะอาดเหมือนแต่ก่อนเนื่องจากมีการตกค้างของยาหลากหลายแขนงซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวนกแร้งเองยามที่พวกมันเข้ามากัดกินศพนั้นซึ่งภายหลังส่งผลในการกำจัดศพที่สมัยก่อนใช้เวลาเพียงแค่สัปดาห์เดียวกลายเป็นว่าต้องใช้เวลายาวนานถึง8สัปดาห์กว่าที่นกจะจัดการศพได้หมดดังนั้นการปล่อยศพไว้เป็นเวลายาวนานก็อาจทำให้เกิดมลพิษตามมาเพราะยิ่งใช้เวลาจัดการกับศพนานเท่าไหร่โอกาสสุ่มเสี่ยงต่อโรคที่เกิดจากศพก็จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันทางการของอินเดียได้พยายามเข้ามาดูแลวางแผนเพาะพันธุ์นกแร้งเพื่อให้พวกมันกลับมาทำหน้าที่ได้ดังเดิมและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเรื่องราวการกำจัดศพของศาสนาโซโรแอสเตอร์ซึ่งเป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่ยุคโบราณหากคุณชอบคลิปนี้และไม่อยากพลาดรับชมคลิปอื่นๆกดสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกและพบกันใหม่ในคนพีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด